ย้ายไม่ทันเลยครับผมแต่ว่าคือผมก็เอาของที่มีค่าเนี่ยที่เป็นพวกพระพุทธรูปบ้างอะไรบ้างที่แม่เขาจะเอาพระไว้ชั้นล่างเนี่ยขึ้นไปไว้ชั้นสองตอนที่มันมาแถวแถวตะตุ่มละแต่ว่าแป๊บเดียวเองอยู่ๆก็ขึ้นไปชั้นสองเลยก็ปล่อยเลยตามเลยครับเพราะว่าเป็นบ้านที่ไม่มีใครอยู่อยู่แล้วครับครับเสาให้ครับผมใช่ผมว่าระดับน้ำนะวันนี้มันเท่ากันแต่ตอนปี54อ่ะมันมาเดือนเกือบธันวาพฤศจิกาเกือบธันวาแต่อันนี้เพิ่งต้นตุลาเองมาเยอะขนาดนี้ผมกลัวว่าพอฝนตกหนักจริงๆตอนพฤศจิกาเนี่ยมันจะมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับตั้งแต่คุณยายจากไปเนี่ยแม่ก็แทบไม่กลับไปเลยเพราะว่าเขาก็เหมือนไม่อยากกลับไปเจอเขาบอกเขาเสียใจเขาร้องไห้เลยพวกผมก็ไม่ได้กลับกันเลยครับผมก็เป็นห่วงครับเพราะว่าก็เป็นบ้านที่คุณแม่เกิดมาอย่างเงี้ยครับแล้วผมก็ซื้อคืนให้เขาไปเพราะว่าเขาผูกพันมากครับตอนนี้เนี่ยวันนี้แม่ก็ไปนะครับเหมือนเขาก็ไปดูนะไปดูน้องๆเขาว่าโดนยุงกัดไหมอะไรไหมเหมือนผมเห็นเขาซื้อเต็นท์ซื้ออะไรไปช่วยเต็มเลยครับก็กลัวเหมือนกันครับเพราะว่าแถวคลองลำลูกกาเนี่ยคลอง1ถึงคลอง8เนี่ยน้ำแบบเต็มคลองมากเลยตอนนี้แต่ว่าไอ้ตอนปี54เนี่ยคือเหมือนทางน้ำอ่ะมันไม่เข้ามาในหมู่บ้านผมก็ไม่รู้ว่าปีนี้ทางน้ำมันจะเปลี่ยนไหมถ้าเปลี่ยนก็ต้องรับมือครับคือแต่ละปีนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยคือมันจะ10ปีครั้งนึงอย่างที่เขาบอกกันไว้เนี่ยไอ้ตอน10ปีที่แล้วเนี่ยคือทางน้ำมันไม่มาแถวนี้ผมไม่รู้ว่าเนื่องด้วยที่เขาเอากระสอบทรายมากั้นทางน้ำแล้วก็มีการระบายน้ำออกทันหรือเปล่ามันก็เลยไม่ถึงหมู่บ้านผมแถวลำลูกกาคลอง4ข้ามคลอง5เนี่ยแต่ผมไม่รู้ว่าปีนี้เนี่ยระบบการจัดการน้ำเนี่ยเขาจะเปลี่ยนทิศทางหันเหไปทางไหนหรือเปล่าเพราะว่าเขาคงไม่ให้ท่วมถนนเศรษฐกิจแน่นอนอย่างแบบหลักๆอะไรเงี้ยเขาอาจจะเปลี่ยนทางน้ำมันอาจจะมาท่วมแถวลำลูกกาก็ได้เพราะว่าปีนี้ผมว่าเราก็เฝ้าระวังกันว่าพายุ3ลูกที่มันมาแล้วเนี่ยมันจะหนักหน่วงขนาดไหนครับหลังจากโควิดเนี่ยครับที่เขาเปิดล็อกดาวน์แล้วเนี่ยมันให้กองถ่ายออกกองได้เนี่ยก็รับเพิ่มอีก2เรื่องครับก็มีทางพี่ช็อตครับทั้ง2เรื่องเลยครับแล้วก็หนักไปทางการเมืองครับแล้วก็ธุรกิจครับฝากถึงทุกจังหวัดนะครับที่ประสบภัยโควิดตอนนี้นะครับคืออดทนนะครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวน้ำมาแล้วมันก็ไปแล้วครับวันก่อนเนี่ยไปช่วยที่สุโขทัยมาก็โอ้โหผมเห็นเขาไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้การอยู่กับน้ำท่วมมา20กว่าวันแล้วก็สงสารมากครับแต่สิ่งเดียวเลยที่จะช่วยกันได้นะตอนนี้คือการส่งกำลังใจกันแล้วก็ใครที่สามารถลงพื้นที่ได้ที่ไม่แบบเดือดร้อนนะครับแล้วก็มีแรงกำลังกันอยู่เนี่ยคือรีบลงไปช่วยกันหน่อยเพราะว่าคนที่เขาโดนน้ำท่วมจริงๆเนี่ยคือมันหนักหน่วงมากครับแค่ไม่มีน้ำไม่มีไฟใช้แล้วบ้านมีลูกสาวด้วยเนี่ยคือมันยิ่งอันตรายครับแถมตอนนี้เนี่ยหลังจากน้ำแล้วเนี่ยมีเรื่องของโจรอีกเรื่องอันตรายอีกเรื่องของสัตว์มีพิษอีกเรื่องของยุงอีกที่มันสร้างพาหะนำโรคเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นรีบช่วยการแถมโควิดก็ยังไม่หมดอีกต้องรีบช่วยกันลงพื้นที่นะครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ